สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้เป็นการแปลเนื้อหามาจากช่อง Wisdom Nuggets สำหรับชื่อต้นฉบับของคลิปก็คือ 8 Signs that you are on the right path How do you know you on the right path ถ้าแปลชื่อคลิปเป็นภาษาไทยก็คือ8 สัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณได้มาถูกทางแล้วรู้ได้อย่างไรว่าคุณมาถูกทางแล้วเรามาลองฟังเนื้อหากันได้เลยครับจะมีบางช่วงเวลาในทุกๆการเดินทางที่หนทางเบื้องหน้าดูคลุมเครือและหัวใจที่หนักอึ้งนี่ฉันทำถูกหรือเปล่านะคุณอาจเกิดความสงสัยหรือมีที่อื่นๆที่ฉันควรต้องไปอยู่หรือเปล่าต่อไปนี้คือ8สัญญาณที่บ่งชี้ว่าคุณมาถูกทางเพื่อการเติบโตทางจิตวิญญาณแล้ว 1. โอกาสต่างๆหลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องเมื่อโอกาสต่างๆได้เผยออกมาอย่างต่อเนื่องมันเป็นมากกว่าแค่โชคหรือความบังเอิญแต่มันคือสัญญาณของความสอดคล้องคุณกำลังกลมกลืนกับเป้าหมายทางจิตวิญญาณของคุณและจักรวาลก็ตอบสนองด้วยการมอบทรัพยากรผู้คนและโอกาสต่างๆที่จำเป็นเพื่อให้คุณได้บรรลุผลสำเร็จคุณจะกลายเป็นเหมือนแม่เหล็กที่ดึงดูดสถานการณ์ต่างๆที่ไม่เพียงเป็นประโยชน์แต่ยังช่วยส่งเสริมเส้นทางของคุณแต่นี่คือกุญแจสำคัญโอกาสเหล่านั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่ของขวัญเท่านั้นแต่มันยังเป็นบททดสอบอีกด้วยมันคือวิธีการที่จักรวาลใช้เพื่อสอบถามว่าคุณพร้อมแล้วหรือยังคุณเต็มใจที่จะใช้การกระโดดนี้โดยการลงทุนเวลาพลังงานและความหลงไหลของคุณเพื่อนำมาเปลี่ยนให้มันกลายเป็นจริงได้หรือไม่ทุกๆโอกาสมาพร้อมกับความรับผิดชอบเพื่อการลงมือทำมันคือวิธีการที่จักรวาลได้นำความสามารถของคุณมาใช้ให้เกิดผลเพื่อลุกขึ้นและเป็นเจ้าของเส้นทางของตัวเองอย่างแท้จริงจักรวาลอาจเปิดประตูให้แก่คุณแต่เป็นตัวคุณเองที่ต้องก้าวเท้าเข้าไปในนั้นสิ่งที่น่ามหัศจรรย์สำหรับโอกาสเหล่านี้คือมันจะเผยตัวออกมาในเวลาที่คุณคาดหวังน้อยที่สุดและบ่อยครั้งมันไม่มีกระดาษห่อแวววาวและมีโบติดอยู่ด้านบนด้วยบางครั้งโอกาสที่ยอดเยี่ยมที่สุดปลอมตัวมาเป็นความท้าทายเพื่อขอให้คุณขยายขอบเขตของตัวเองออกไปกระตุ้นให้คุณออกจากพื้นที่แห่งความสบายมันจะขอให้คุณกลายเป็นคนที่มากกว่าคนที่คุณเป็นเมื่อวานนี้มีความเมตตามากขึ้นมีทักษะมากขึ้นมีความยืดหยุ่นมากขึ้นเมื่อคุณได้รับโอกาสคุณจะไม่เพียงแต่คว้าโอกาสนั้นเอาไว้แต่คุณจะเติบโตในฐานะของบุคคลและวิวัฒน์ขึ้นในฐานะของจิตวิญญาณอีกด้วยหากคุณเกิดความสงสัยว่าแล้วคุณจะดึงดูดโอกาสต่างๆเข้าสู่ชีวิตมากขึ้นได้ยังไงคำตอบนั้นเรียบง่ายเอามากๆนั่นก็คือจงเปิดกว้างให้มากยิ่งขึ้นเปิดความคิดและเปิดหัวใจของคุณให้กว้างเอาไว้ฟังสิ่งต่างๆไม่ใช่แค่การใช้หูแต่ใช้ปัญญาญาณด้วยมองสิ่งต่างๆไม่ใช่แค่สายตาแต่เป็นจิตวิญญาณที่อยู่ภายในด้วยลงมือทำสิ่งต่างๆไม่ใช่แค่ด้วยการใช้มือแต่เป็นหัวใจที่เปี่ยมด้วยความรักและจิตใจที่เปี่ยมด้วยความหมายเมื่อคุณคงการเปิดกว้างนี้เอาไว้คุณจะไม่เพียงพบโอกาสที่จะมาหาคุณเท่านั้นแต่มันจะเป็นโอกาสที่ทวีคูณมากขึ้นไปอีกโอกาสดีๆหนึ่งครั้งจะนำไปสู่โอกาสต่อไปและต่อไปทำไมล่ะนั่นก็เป็นเพราะจักรวาลรักโมเมนตัมเมื่อคุณโอบรับโอกาสนั้นเอาไว้ก็เหมือนกับเป็นการบอกจักรวาลว่าฉันพร้อมที่จะได้รับโอกาสมากขึ้นแล้วดังนั้นหากคุณพบว่าโอกาสต่างๆได้เผยตัวออกมาอย่างต่อเนื่องให้คิดว่านั่นล่ะคือการพยักหน้ายืนยันจากจักรวาลข้อที่ 2 คุณทิ้งอดีตไว้เบื้องหลังเราทุกคนย่อมมีบางเรื่องจากในอดีตที่เราไม่ได้ภาคภูมิใจช่วงเวลาที่เราต้องล้มลุกคลุกคลานแต่เราก็ยังมีช่วงเวลาที่น่าเหลือเชื่อที่ประสบความสำเร็จที่มาช่วยเติมเต็มเราด้วยความภาคภูมิใจทั้งสองแบบต่างก็มีคุณค่าและสร้างการแนะนำใหม่ๆแต่หากเราใช้เวลากลับไปเปิดหน้าหนังสือเก่าๆนี้นานเกินไป มันจะทำให้เราพลาดโอกาสในการเขียนเรื่องราวบทใหม่ๆคุณอาจลองนึกภาพของนักเขียนที่เอาแต่กลับไปเขียนแก้ไขที่หน้าแรกๆจนไม่อาจเขียนส่วนที่เหลือของหนังสือให้คืบหน้าต่อไปได้นั่นคือสิ่งที่การจมอยู่กับอดีตส่งผลต่อคุณมันจะทำให้คุณติดแงกด้วยการอ่านและอ่านแต่ของเก่าๆแทนที่จะใช้ชีวิตอยู่ในตอนนี้เอาละครับขอให้ผมพูดให้ชัดเจนการทิ้งอดีตไว้เบื้องหลังไม่ได้หมายถึงการเพิกเฉยต่ออดีตอันเป็นครูที่ยิ่งใหญ่ที่สามารถมอบบทเรียนที่หล่อหลอมสิ่งที่ดีกว่าในวันนี้และยิ่งจะดีกว่าเดิมในวันพรุ่งนี้การสะสมองค์ความรู้จากในอดีตนั้นคุณไม่จำเป็นต้องแบกมันไปทุกหนทุกแห่งเสมือนกระเป๋าเป้ที่หนักอึ้งจงรับรู้มันเรียนรู้มันแสดงคำขอบคุณที่มันช่วยหล่อหลอมตัวคุณให้เป็นอย่างเช่นทุกวันนี้จากนั้นค่อยๆวางมันลงอย่างนุ่มนวลขอบคุณอดีตที่ช่วยสั่งสอนและทำให้คุณสามารถยืนหยัดขึ้นและกลายเป็นคนที่คุณเป็นอย่างเช่นทุกวันนี้ต่อจากนั้นเงยหน้ามองไปที่เส้นขอบฟ้าและออกก้าวเดินไปอย่างกล้าหาญการกระทำที่เรียบง่ายเหล่านี้เสมือนการส่งข้อความทางจิตวิญญาณไปสู่จักรวาลเพื่อบอกว่าคุณพร้อมสำหรับความดีงามทั้งหมดที่มีไว้เพื่อคุณแล้วเมื่อทำแบบนั้นคุณจะสร้างพื้นที่ว่างเป็นพื้นที่สำหรับมิตรภาพที่จะเบ่งบานขึ้นมาเป็นความรักที่ค้นหาเส้นทางมาสู่หัวใจของคุณเพื่อให้โอกาสมาเคาะประตูหน้าบ้านเพื่อให้คุณเชื้อเชิญสิ่งต่างๆในแง่บวกเข้าสู่ชีวิตของคุณด้วยการสร้างพื้นที่ให้กับมันเหมือนกับการเคลียร์ตู้เสื้อผ้าเก่าๆและค้นพบว่าตอนนี้คุณมีที่ว่างสำหรับเสื้อผ้าใหม่ๆแห่งโอกาสประสบการณ์และความสุขใหม่ๆที่จะเข้ามาแต่จงจำไว้ว่าการพูดนั้นง่ายกว่าการลงมือทำอยู่เสมอการจะก้าวต่อไปการก้าวข้ามประสบการณ์จากในอดีตเป็นกระบวนการต่อเนื่องไม่ใช่การทำครั้งเดียวแล้วเสร็จเลยจะมีบางขณะที่อดีตพยายามเรียกร้องความสนใจจากคุณและดึงคุณลงไปสู่พายุหมุนแห่งความเสียใจความโหยหาหรือความเจ็บปวดเมื่อมันเกิดขึ้นจงรับรู้โดยไม่ตัดสินมอบความรู้สึกที่ดีกว่าให้ตัวเองเพื่อใช้ในการกลับคืนสู่ปัจจุบัน 3. คุณรู้สึกสงบอยู่ภายในลองจินตนาการถึงตอนที่คุณอยู่ท่ามกลางความสับสนวุ่นวายแต่กลับมีความสงบสุขอยู่ภายในมันคือจิตวิญญาณของคุณที่ยืนยันว่าคุณกำลังอยู่ในการสอดคล้องกับแก่นแท้ของคุณเมื่อคุณรู้สึกสบายๆกับตัวเองแม้ว่าจะเกิดความโกลาหลอยู่รอบๆมันคือสัญญาณทองคำที่บ่งบอกว่าคุณมาถูกทางแล้วสันติสุขภายในไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีความขัดแย้งอีกต่อไปแต่มันจะเกิดความกลมกลืนเป็นสมดุลของจิตวิญญาณที่บ่งบอกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทุกอย่างจะลงเอยด้วยดีเสมอความสงบสุขเช่นนี้เหมือนจักรวาลส่งคำยืนยันมาบอกว่าคุณได้มาอยู่ในจุดที่สมควรต้องอยู่ทำในสิ่งที่สมควรต้องทำแล้วจงทนุถนอมสันติสุขนี้มันคือเข็มทิศที่อยู่ภายในที่ชี้ทางนำคุณไปสู่ความซับซ้อนของชีวิตด้วยความดีงามและการผ่อนคลายรู้สึกตื่นเต้นกับวันพรุ่งนี้มันคือความร่าเริงที่คุณได้รับในตอนที่คาดหวังสิ่งต่างๆในแง่บวกอย่างกระตือรือร้นบางทีมันอาจจะเป็นทริปท่องเที่ยวที่คุณได้วางแผนเอาไว้โครงการบางอย่างที่คุณหลงไหลหรือแม้กระทั่งการได้ออกไปทำอะไรสนุกๆกับเพื่อนๆ1วันเมื่อคุณเกิดความรู้สึกแบบนี้ทั่วๆไปมันก็คือการยกนิ้วโป้งให้กับชีวิตเสมือนจักรวาลที่บ่งบอกว่าคุณมาถูกทางแล้วจงเดินหน้าต่อไปหากคุณเกิดความตื่นเต้นกับสิ่งที่จะมาถึงมันคือสัญญาณของการเชื่อมต่อกับสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขและสิ่งที่คุณสมควรที่จะต้องทำต่อไปหากแทนที่จะรู้สึกตื่นเต้นแต่คุณกลับรู้สึกวิตกกังวลหรือเคร่งเครียดในอนาคตนั่นคือสัญญาณเตือนภัยจากภายในที่ส่งเสียงดังขึ้นเสมือนคำใบ้จากสัญชาตญาณของคุณที่บอกว่าเฮ้ มีอะไรบางอย่างที่ไม่ปกติอยู่ที่นี่จงอย่าเพิกเฉยแต่ให้ความสนใจว่าทำไมคุณถึงได้วิตกกังวลแบบนี้บางทีอาจถึงเวลาที่จะต้องหยุด และประเมินสิ่งต่างๆใหม่หรืออาจต้องปรับเปลี่ยนทิศทางหรือคุณอาจจำต้องทิ้งบางอย่างที่ดึงคุณลงต่ำหรือเป็นการหยิบบางอย่างที่ช่วยยกคุณขึ้นหากคุณรู้สึกไม่ดีต่ออนาคตมันอาจเป็นโอกาสที่จะเลี้ยวกลับหรือใช้ทางอ้อมเล็กน้อยกุญแจสำคัญคือการหวนกลับคืนสู่ความตื่นเต้นและความเบิกบานกับสิ่งที่รอคอยอยู่เบื้องหน้าดังนั้นหากคุณพบว่าตัวเองวิตกกังวลมากกว่าตื่นเต้นมันอาจเป็นสัญญาณที่บอกว่าคุณควรหยุดสักครู่และเปลี่ยนสิ่งที่จำเป็นต้องเปลี่ยนคิดง่ายๆว่าหากอนาคตทำให้คุณอยากกระโดดลงจากเตียงทุกๆเช้านั่นคือคุณทำได้ดีแล้วหากไม่เป็นเช่นนั้นก็อาจถึงเวลาต้องปรับเปลี่ยนเส้นทางแล้วข้อ 4. คุณดึงดูดบุคคลที่เป็นบวกลองจินตนาการว่าคุณเป็นเจ้าภาพในงานปาร์ตี้ขนาดใหญ่คุณอยากเชิญใครมาร่วมงานคุณบ้างอาจเป็นคนที่ทำให้คุณหัวเราะหรือให้ความช่วยเหลือคุณเป็นคนที่ทำให้ทุกๆอย่างสนุกขึ้นใช่ไหมล่ะครับเอาล่ะเมื่อคุณเริ่มพบคนที่ทำให้คุณรู้สึกดีและช่วยคุณเป็นคนที่ดีที่สุดของตัวเองมันคือสัญญาณที่บอกว่าตัวคุณนั้นได้เป็นเจ้าภาพจัดงานปาร์ตี้ที่เหมาะสมที่สุดในชีวิตของตัวเองลองคิดว่าตัวเองเป็นแม่เหล็กเมื่อคุณทำสิ่งดีๆที่รู้สึกเป็นสุขและใช้ชีวิตให้ดีที่สุดคุณนั่นแหละที่จะดึงดูดคนที่คิดแบบเดียวกันนั้นเข้ามาดังนั้นหากคุณสังเกตเห็นว่าตัวเองได้มีเพื่อนใหม่ที่มีความคิดในเชิงบวกหรือผู้คนที่อยู่รอบข้างดูเหมือนจะช่วยคุณขยับเข้าใกล้ความฝันของตัวเองนั่นเป็นอะไรที่ควรเฉลิมฉลองเหมือนกับการได้รับดวงไฟกระพริบขนาดใหญ่ที่บอกว่าคุณทำได้ดีมากแล้วข้อที่ 5 เสียงภายในของคุณดังขึ้นและชัดเจนมากขึ้นรู้ไหมครับเสียงเล็กๆที่อยู่ในหัวคุณเป็นเสียงที่บางครั้งกระซิบบอกว่าเฮ้ hey, บางทีคุณไม่ควรทำแบบนั้นหรือทำให้เต็มที่ไปเลยเสียงนั้นล่ะครับคือปัญญายาณของคุณเองคุณอาจเกิดความรู้สึกจักจี้หรือรู้สึกบางอย่างในท้องเป็นความคิดที่ไม่หยุดหย่อนหรือเกิดความแน่ใจในเรื่องบางอย่างโดยอธิบายไม่ได้อย่างกระทันหันเมื่อความรู้สึกของปัญญายาณนี้เกิดขึ้นคุณจะไม่ได้พึ่งพาสิ่งที่คุณเห็นหรือสิ่งที่คุณสัมผัสเพียงอย่างเดียวมันคือการที่คุณได้เข้าถึงความเข้าใจชีวิตในแบบองค์รวมที่สูงขึ้นรวมทั้งมันจะช่วยเส้นทางชีวิตของคุณด้วยปัญญายาณของคุณเป็นสิ่งที่น่าเชื่อถือมันจะเผยเส้นทางให้แก่คุณแม้ในขณะที่ถนนเบื้องหน้าเต็มไปด้วยหมอกหนาหรือไม่มีความชัดเจนใดๆความงดงามของปัญญายาณก็คือบ่อยครั้งที่มันมักหลบเลี่ยงเหตุผลเพราะมันคือภาษาของจิตวิญญาณที่จะตัดผ่านเสียงรบกวนและความสับสนในโลกที่ให้ความสำคัญกับเหตุผลและตรรกะการเชื่อในปัญญายาณอาจทำให้รู้สึกเหมือนกับการกระโดดลงจากหน้าผาและวางใจว่าคุณจะถึงพื้นอย่างปลอดภัยมันคือการเชื่อใจในสิ่งที่ไม่มีข้อพิสูจน์แต่ไม่ใช่การเชื่อในแบบที่ไร้ทิศทางมันคือภูมิปัญญาภายในที่ได้รับการขัดเกลาและปรับปรุงมาตลอดการเดินทางของชีวิตซึ่งคุณเชื่อใจมันมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้นราวกับจักรวาลกำลังสื่อสารโดยตรงกับคุณเพื่อบอกว่าความรู้สึกของคุณนั้นถูกต้องแล้วลางสังหรณ์ของคุณก็คือคำใบ้และความรู้ภายในของคุณก็คืออาวุธลับจงใช้มันออกไปนะครับข้อที่ 6 คุณเป็นตัวเองได้อย่างแท้จริงความมีชีวิตชีวาคือเวอร์ชั่นที่เป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณการเป็นตัวของตัวเองหมายความว่าคุณไม่ได้พยายามเป็นหมุดสี่เหลี่ยมในหลุมที่มีลักษณะทรงกลมคุณไม่ได้เรียนแบบเส้นทางหรือการเดินทางของใครๆความกดดันที่จะต้องทำเหมือนกันเพื่อให้คุณเป็นคนที่คุณไม่ได้เป็นอาจมีความรุนแรงในโลกนี้แต่ทุกครั้งที่คุณยืนหยัดและบอกว่านี่แหละคือตัวฉันสิ่งที่คุณทำไม่ได้เป็นเพียงแค่การแถลงการแต่คุณกำลังประกาศอิสรภาพคุณกำลังทำลายโซ่ตรวนของความคาดหวังและบรรทัดฐานทางสังคมการทำแบบนั้นคุณได้มอบความกล้าในการหลุดพ้นเพื่อให้เป็นอิสระแก่ผู้อื่นเช่นเดียวกันเมื่อคุณเป็นตัวเองอย่างแท้จริงคุณไม่เพียงแค่โอเคกับจุดแข็งของตนแต่ยังรวมถึงจุดอ่อนของตนเองอีกด้วยคุณตระหนักว่า2 อย่างนี้ช่วยหล่อหลอมให้คุณกลายเป็นคุณ การโอเคกับทั้งด้านที่ดีกับด้านที่ไม่ดีเท่าไหร่จะทำให้คนอื่นๆสามารถเชื่อมต่อกับคุณในระดับลึกซึ้งได้ดังนั้นหากคุณสังเกตว่าคุณรู้สึกสบายใจกับการเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นและคุณกำลังเชื่อมต่อกับผู้คนที่เข้าใจคุณอย่างแท้จริงนั่นแหละครับคือสัญญาณที่ยอดเยี่ยมเอามากๆข้อที่ 7 คุณตกหลุมรักกับผู้คนสถานที่หรือวิถีชีวิตความรักคือพลังที่สามารถขับเคลื่อนภูเขาได้แก่นแท้ที่ผูกมัดจักรวาลและอารมณ์ที่สามารถแทงทะลุหัวใจที่แข็งแกร่งที่สุดจู่ๆคุณก็พบว่าตัวเองมีความรักอย่างไม่อาจเพิกถอนได้ไม่ว่าจะเป็นกับบุคคลสถานที่หรือวิถีชีวิตในแบบที่จำเพาะเจาะจงราวกับจักรวาลกำลังปรบมือให้กับการเดินทางของคุณมันกำลังบอกว่าคุณพร้อมที่จะเชื้อเชิญบางสิ่งบางอย่างหรือใครสักคนที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในความสุขของคุณเมื่อคุณตกหลุมรักในแบบนั้นคุณได้เป็นพยานที่เห็นความปรารถนาของจิตวิญญาณที่เผยตัวออกมาคุณได้เข้าถึงจุดของการค้นพบตัวเองที่พร้อมต่อการขยายความสุขออกไปด้วยการแบ่งปันความรักความรักนั้นไม่ได้มาเพื่อเติมเต็มความว่างเปล่าแต่มันคือการทวีคูณความสุขเมื่อมันมาถึงโดยเฉพาะในตอนที่คุณคาดหวังน้อยที่สุดบ่อยครั้งมันคือสัญญาณที่คุณได้สอดคล้องกับเป้าหมายของชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของตัวเองความรักมีหนทางอันแสนอัศจรรย์ที่ช่วยปรับเปลี่ยนโลกของคุณขึ้นมาใหม่เมื่อคุณรักผู้อื่นมันเหมือนคุณเห็นจักรวาลด้วยเลนส์สายตาคู่ใหม่ที่ช่วยเพิ่มสีสันความลึกซึ้งและมอบความหมายให้กับทุกๆสิ่งคุณไม่ได้เพียงแบ่งปันวันเวลาและประสบการณ์ของตัวเองแต่คุณกำลังแบ่งปันโลกของคุณเปิดเผยแก่นแท้ให้กับคนอื่นได้เห็นในทางกลับกันคุณเองก็จะได้รับของขวัญในการมองเห็นแก่นแท้จากคนอื่นเช่นเดียวกันแต่ความรักไม่ได้จำกัดแค่เพียงผู้คนมันยังขยายไปสู่สถานที่และวิถีชีวิตอีกด้วยคุณเคยไปยังเมืองหรือประเทศใหม่ๆและรู้สึกถึงการเชื่อมโยงอย่างทันทีทันใดราวกับคุณได้กลับมาที่บ้านแม้ว่าคุณจะไม่เคยเดินทางไปที่นั่นมาก่อนนั่นแหละครับคือความรักนั่นแหละคือจิตวิญญาณที่สามารถจดจำชิ้นส่วนของปริศนาของตัวเองได้และนั่นคือสัญญาณที่บ่งชี้ว่าคุณกำลังมาถูกทางเส้นทางที่นำไปสู่การค้นพบมากขึ้นการเติบโตมากขึ้นเป็นคุณมากขึ้นสถานที่ที่คุณหลงรักบ่อยครั้งก็เป็นการสะท้อนถึงแง่มุมของตัวคุณเองที่ส่งเสริมพลังงานหรือปรัชญาที่สอดคล้องกับแก่นแท้ของคุณข้อ 8 คุณกำลังเติมเต็มจุดมุ่งหมายในชีวิตของตัวเองลองจินตนาการถึงการตื่นขึ้นมาทุกเช้าด้วยความกระตือรือร้นความรู้สึกที่ว่าวันนี้ไม่ได้เป็นแค่อีกวันหนึ่งแต่มันคือโอกาสที่จะสร้างความแตกต่างได้ลองคิดดูครับการรู้อย่างลึกซึ้งจากภายในจิตวิญญาณว่าสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่นั้นมีจุดมุ่งหมายที่เหนือกว่าตัวคุณเองมันคือการสัมผัสชีวิตของผู้อื่นเมื่อคุณเข้าถึงสภาวะนี้เท่ากับคุณถูกแจ็คพอตของการดำรงอยู่ทางจิตวิญญาณแล้วเพื่อการเติมเต็มจุดมุ่งหมายในชีวิตคุณกำลังนำเสนอรูปแบบของความช่วยเหลือที่แท้จริงคุณไม่ได้แค่ทำงานเพื่อเงินหรือไล่ล่าความสำเร็จแบบโลกคุณกำลังช่วยเหลือมนุษยชาติช่วยเหลือแก่นแท้ของชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์และเมื่อคุณให้ความช่วยเหลือที่ดีที่สุดคุณจะพบเลยว่าจักรวาลก็จะให้ความช่วยเหลือคุณตอบแทนกลับคืนมาจะมีทรัพยากรหลั่งไหลมาหาคุณผู้คนที่มาช่วยยกระดับคุณจะเข้ามาสู่ชีวิตรวมทั้งเหตุการณ์ต่างๆที่สอดคล้องอย่างน่าเหลือเชื่อก็จะช่วยมาสนับสนุนการเดินทางของคุณด้วยส่วนที่น่าอัศจรรย์ที่สุดก็คือผลรางวัลที่แท้จริงจะมาจากการใช้ชีวิตไปตามเป้าหมายของตัวเองคุณจะพบว่าการได้มาซึ่งวัตถุต่างๆที่อาจเป็นความมั่งคั่งในสายตาคนอื่นจะมีคุณค่าด้อยกว่าความลึกล้ำที่คุณกำลังมีประสบการณ์นี้ความสุขของคุณไม่ได้อยู่ที่จุดหมายปลายทางแต่มันโปรยปลายมาตลอดเส้นทางอยู่แล้วมันคือความสุขที่ไม่เคยจางหายไปแต่จะเติบโตมากยิ่งขึ้นไม่เพียงแค่กับคุณเองเท่านั้นแต่เป็นกับทุกๆชีวิตที่คุณได้สัมผัสไม่ได้หมายความว่าทุกๆขณะจะเต็มไปด้วยความง่ายดายหรือคุณจะไม่ได้เจอความท้าทายชีวิตใดๆอีกแล้ว ชีวิตนั้นยังคงมอบสิ่งต่างๆที่ไม่ง่ายให้แก่คุณแต่แม้กระทั่งในช่วงเวลาที่ยากลำบากก็สามารถเป็นบทเรียนที่สำคัญได้หลุมบ่อที่คุณเจอบนท้องถนนอาจนำไปสู่สถานที่บางแห่งที่น่าเหลือเชื่อจงรับมือมันด้วยความดีงามเพราะลึกๆแล้วคุณรู้ดีว่าตัวเองนั้นอยู่บนเส้นทางที่สำคัญสิ่งที่อยากจะบอกก็คือเพื่อนที่รักทั้งหลายจงเดินทางต่อไปเชื่อมั่นต่อไปและพึงระลึกไว้ว่าคุณจะได้รับคำชี้แนะเพื่อไปสู่ชีวิตที่ดีที่สุดเสมอขอบคุณที่ติดตามถึงตรงนี้ขอให้การเดินทางของคุณเต็มเปี่ยมไปด้วยความรุ่งเรืองและชีวิตที่เติมเต็มตลอดไปขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับหากชื่นชอบคลิปแบบนี้รบกวนกด Subscribe และกลับมาติดตามช่อง Book for Life ได้ใหม่ในทุกๆวันแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ